สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าตัวโฮมการ์ดนะครับสามารถกรองฝุ่นนะฮะ PM 2.5 PM 10นะครับช่วยได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เราเปิดแอร์แบบที่ว่าไม่ได้ใส่ที่กรองนะครับอยู่ที่30นะครับทดลองนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายยาวแล้วก็ทำเร็วให้ดูนะครับโอเคตอนนี้เราใส่แผ่นนะฮะกรองแอร์ที่ติดโฮมการ์ดเข้าไปแล้วนะครับมากเลยนะครับติดได้กับกรองแอร์เดิมนะครับช่วยให้กรองละเอียดขึ้นได้นะฮะเรียบร้อยนะครับตั้งเสร็จก็ปิดได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะปล่อยรอดูนะครับว่าใช้เวลาขนาดไหนและช่วยให้ลดลงได้เร็วขนาดไหนนะครับโอเคครับก็กรองกันมา42นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6นะครับค่า PM นะฮะ 2.5 แล้วก็ PM 10นะครับก็เนื่องจากเป็นกรองของตัวแอร์นะครับซึ่งแรงดูดเนี่ยก็มีจำกัดนะครับแล้วก็สภาพของห้องที่มีฝุ่นหมุนเวียนนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งลดลงจากตอนแรกเนี่ยที่ประมาณ30นะครับโอเคถ้าดูวิดีโอตลอดก็จะรู้ว่ามันขึ้นๆลงๆอยู่นะครับก็คือเพราะว่ามันมีฝุ่นแล้วก็ลมแอร์เนี่ยเป่าที่ฝุ่นในของที่ตั้งอยู่นะครับรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสภาพห้องนะฮะก็คือค่อนข้างเป็นห้องจริงๆนะครับก็รกๆนิดนึงนะครับโอเคสวัสดีครับ